วันนี้รับเสิร์ฟไม่ดีครับรับเสิร์ฟไม่ดีเจอเกมเสิร์ฟบางทีมาซึ่งผิดฟอร์มเรื่องของการรับเสิร์ฟนะครับแล้วพอออกบอลหลักเนี่ยก็จบสกอร์เขาไม่ได้นะด้วยที่ว่าคือทีมเหนียวนะค่อนข้างเหนียวนะพอมาเจอบอลเลลี่เนี่ยมาเรื่องของการดีเฟนต์ก็ยังไม่ดีครับทีมตอนนี้ครับจริงๆอ่ะตั้งแต่เซต2แล้วนะเซต2เราเสียเซลค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าจริงๆที่เสียดายคือเซต3นะที่ช่วงแต้มขึ้น20อ่ะนะเราทำได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าช่วงปลายๆเรามาหลุดเองนะครับพอปลายๆมาหลุดเนี่ยผมวงความมั่นใจเนี่ยมันก็เลยติดมาในเซตที่4ครับพอเซตที่4เนี่ยคือหลุดสมาธิหลุดหมดเลยนะตลอดกีฬาครับเรื่องของมันแรกก่อนนะเรื่องของมันแรกแล้วก็ในจังหวะที่บอลไม่เข้าเนี่ยบอลหลักก็ต้องเด็ดขาดวันนี้นะครับยังไม่เด็ดขาดสำหรับทีมในตอนนี้ครับก็นัดต่อไปขอนแก่นเนาะก็เดี๋ยวอาจจะต้องหมุนเวียนผู้เล่นให้ได้พักบ้างนะครับเพราะวันนี้พอมาเปลี่ยนสำรองมาเจอแมตช์ใหญ่ๆเนี่ยก็ยังสอบไม่ผ่านครับก็เดี๋ยวพยายามเจอแมตช์ที่ไม่แบบแมตช์ที่เราคิดว่าพอแบบพอชนะเขาได้ไม่ยากเนี่ยก็เดี๋ยวคงต้องเอาตัวสำรองลงมาสัมผัสทีมให้เยอะกว่านี้ครับต้องขอขอบคุณนักกีฬาทุกคนนะครับที่เล่นกันเต็มที่แล้วก็ตามแผนที่เราฝึกซ้อมมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างเลข2นะเราเหลืออีกแมตช์นึงนะเพราะฉะนั้นเราคงไม่ประมาทถ้าแชมป์ได้เราก็แชมป์นะครับถ้าแชมป์ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะในแมตช์สุดท้ายนะผลจะแพ้ชนะก็ไม่เป็นไรแต่ที่สำคัญที่สุดคือไฟนอลโฟร์นะครับอีก2อาทิตย์นะครับแล้วก็ไปรอบนู่นอีกทีนึงนะครับเพราะว่าแต่ละทีมก็มีการฝึกซ้อมมาที่ดีนะครับเพราะนั้นเราคงประมาทไม่ได้ถึงเราชนะเขาวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราจะได้แชมป์นะเราก็ต้องทำการบ้านหรือแก้ไขสิ่งที่เราต้องปรับปรุงและแก้ไขก็ฝากแฟนคลับนะครับตามเชียร์สุพีมชลบุรีเทคนะครับในอาทิตย์หน้านะครับที่เราจะเจอกับนครราชสีมานะครับแล้วก็ตามเชียร์ทุกทีมด้วยครับฝากเป็นกำลังใจให้นักกีฬาด้วยวันนี้อุ่นใจมากเราอบอุ่นมากเพราะว่ามีผู้ชมเข้ามาดูในสนามนะครับแล้วก็คนที่อยู่ทางบ้านได้ดูถ่ายทอดจากASK แล้วก็ช่อง36 CPTV นะครับขอบคุณจริงๆสื่อทุกสื่อนะครับฝากตามเชียร์นักกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นทีมชายหรือทีมหญิงนะครับฝากให้กำลังใจทุกคนขอบคุณครับเกมวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่หนักเนาะสำหรับทีมเราเพราะว่าไดมอนด์ชูสเองก็มีเกมลุกที่หลากหลายมากแล้วก็พอเขาได้นักกีฬามาเซ็นให้ก็คือเกมลุกเกมบุกเขาแบบค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่ว่าช่วงแรกๆเซตแรกเราอาจจะยังปรับตัวกับลูกเสิร์ฟเขาไม่ได้เขาบุกเราตั้งแต่เกมเสิร์ฟเลยแรกๆเราเลยยังปรับไม่ทันนะคะหลังๆมาก็ทุกคนก็ช่วยกันเล่นถือว่าเป็นเกมที่หนักมากค่ะก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่เดี๋ยวก็ต้องจะไปทำกันได้กันต่อก็เป็นเกมที่หนักนะคะแล้วเราก็ซ้อมกันมาหนักเตรียมแก้เกมกันมาอย่างหนักตลอดทั้งอาทิตย์เลยค่ะแล้วก็ทุกคนทำได้ดีค่ะแม้ว่าตอนแรกจะแบบว่าบอลแรกมันแบบเหมือนตั้งตัวไม่ทันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเล่นๆไปก็ทุกคนก็แบบปรับกลับมาได้ก็เป็นเกมก็ถือเป็นกำลังใจที่ดีเนาะแต่ว่ามันก็ยังไม่ที่สุดคือมันก็ยังไม่จบคือถึงแม้ว่าเราเป็นแชมป์เลข2ก็ใช่ว่าเราจะเป็นแชมป์ในตอนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยยังไงมันก็ต้องมีรอบไฟนอลโฟร์ต้องไปเจอกันอีกใหม่อยู่ดีก็ถือเป็นกำลังใจที่ดีแล้วกันค่ะสำหรับทีมเราก็เป็นชัยชนะที่แบบสร้างความมั่นใจให้กับตัวนุ่นแล้วก็ทีมอะค่ะเพื่อในแมตช์ต่อๆไปอะเราจะได้แบบมีความมั่นใจที่จะเล่นมากๆขึ้นนะโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะแฮปปี้วาเลนไทน์นะคะ